สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 9:36 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในปี2556เกิดอุทกภัยขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ทำนาข้าวหอมมะลิได้รับความเดือดร้อนพื้นที่เพาะปลูกเสียหายเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนานำพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแจกจ่ายแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์กับให้ชวนราษฎรเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีสะสมสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัยรวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้ได้สายพันธุ์ที่ดีซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการได้มีการพัฒนาไปเป็นตามลำดับโดยในปี2561มีผลผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานจำนวนกว่า130ตันนอกจากนี้สมาชิกยังได้รับพระราชทานสระน้ำในแปลงน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งพร้อมทั้งได้รับพระราชทานปลานิลจิรดาและเป็ดไข่เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพปัจจุบันมีสมาชิก121คนในการนี้มีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกโครงการให้มีกำลังใจมีความอดทนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพทันทีราษฎรในพื้นที่ยังได้ร่วมในโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยนำกิ่งพันไม้ผลพระราชทานไปปลูกริมถนนและพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านพร้อมทั้งช่วยกันดูแลให้เจริญเติบโตโดยผลผลิตที่ได้จะนำไปแบ่งปันกันในหมู่บ้านและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมเวลา 10:38 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ในการพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105แก่เกษตรกรทำนาหรือชาวนาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ประสบภัยแล้งในปีที่ผ่านมาโดยเมื่อปี2561เกิดภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานเกิดความเสียหายแก่ชาวนาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ซึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์พบว่าชาวนาได้รับความเสียหายทั้ง14อำเภอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยเกษตรกรดังกล่าวที่ทำนาเป็นอาชีพหลักปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้งเกิดความเดือดร้อนทำนาไม่ได้ผลผลิตเกิดภาระหนี้สินต้องออกไปรับจ้างอย่างที่อื่นและยังขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวน 1,125,060 กิโลกรัมที่เก็บสำรองไว้ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์มาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลทำนาต่อไปซึ่งที่ผ่านมาได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105แก่เกษตรกรทำนารวมกว่า 3,700 ตันโอกาสนี้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวน207ตัน720กิโลกรัมให้แก่นายอำเภอที่เป็นตัวแทนชาวนาทั้ง14อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำไปมอบให้แก่ชาวนาจำนวน 1,928 คนใช้เพาะปลูกและฟื้นฟูการทำนาในพื้นที่ 13,848 ไร่จะสามารถนำไปเพาะปลูกได้ในเดือนพฤษภาคมนี้
โดยเฉลี่ยเป็น15กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพปลูกแล้วยังเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวนาด้วยในการนี้มีพระราชปฏิสันถารกับเกษตรกรทำนาที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้มีใจความสำคัญว่าการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาเป็นเรื่องยากต้องอาศัยความตั้งใจและต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศในหลายปีที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมไปส่งเยี่ยมเกษตรกรหลายครั้งเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรทำนาใช้เพาะปลูกซึ่งพบว่าการทำนาคนที่มีความชำนาญและปลูกข้าวได้เก่งที่สุดคือชาวนาและในปีที่ผ่านมาชาวนาได้ประสบภัยแล้งและมีพายุพัดถล่มเสียหายอีกทั้งในปีนี้มีการประกาศล่วงหน้าว่าจะมีความแห้งแล้งอีกจึงมีพระราชดำรัสอวยพรแก่เกษตรกรทำนาให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระราชทานไปปลูกได้ถูกเวลาและมีผลเจริญงอกงามดีเวลา 12:14 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกที่เริ่มดำเนินการปลูกผักปลอดภัยมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริโดยให้พลทหารกองประจำการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยทุกขั้นตอนมีครูฝึกที่ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โอกาสนี้ทอดพระเนตรต้นพริกจินดาเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานโดยเริ่มทดลองปลูกเมื่อเดือนตุลาคม2561พื้นที่156ตารางเมตรซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นดินภูเขาไฟพบว่าให้ผลผลิตดีเก็บผลผลิตได้ประมาณ2กิโลกรัมต่อวันสำหรับโครงการทหารพันดีแห่งนี้นอกจากกำลังพลจะได้ความรู้แล้วยังได้ถ่ายทอดความรู้และขยายผลโครงการให้แก่ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียงและชุมชนต่างๆเช่นบ้านสง่างามบ้านหนองโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอห้วยราชอำเภอสตึกเป็นต้นเพื่อมีผักปลอดภัยบริโภคกันในครัวเรือนหากมีมากก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนจากนั้นทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23มณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกโดยศูนย์แห่งนี้ดำเนินการตามพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักพันธุ์พื้นเมืองและผักที่กำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเช่นมะนาวพันแป้นผักบุ้งสาวรสกล้วยน้ำว้าและมะม่วงด้วยผลผลิตที่ได้ร้อยละ40นำไปประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพลที่โรงประกอบส่วนอีกร้อยละ60นำไปจำหน่ายที่ตลาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ซึ่งรายได้นำมาเป็นเบี้ยเลี้ยงให้แก่กำลังพลและเป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูกๆของกำลังพลต่อไปนอกจากนี้กองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23ยังได้ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและปุ๋ยไม่กลับกองน้ำจุลินทรีย์ทำไว้ใช้กับผลผลิตภายในแปลงการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์นำมูลมาทำเป็นปุ๋ยและเลี้ยงไก่พันไข่ในการนี้ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและไก่กระดูกดำจำนวน10ตัวแก่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23แล้วส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 14:08 เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านตาลองหมู่7ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26สู่ชุมชนโดยหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นฐานเป็นชุมชนเข้มแข็งคนในชุมชนมีความรักสามัคคีมีการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อรับประทานเองและมีการเลี้ยงสัตว์และมีกิจกรรมภายในชุมชนอาทิการทำโฮมสเตย์การทอผ้าไหมด้วยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติและผลิตแก๊สจากมูลวัวซึ่งเป็นชุมชนที่มีความพร้อมเหมาะสำหรับการเป็นพื้นที่ขยายผลโครงการ
โดยในปี2561เจ้าหน้าที่โครงการได้ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัยการปลูกหน่อไม้ฝรั่งการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานไว้ใช้เองเนื่องจากในหมู่บ้านมีการเลี้ยงวัวกว่า300ตัวสามารถนำบุญวัวมาใช้ทำปุ๋ยดังกล่าวเพื่อช่วยลดรายจ่ายโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซึ่งโครงการได้เข้าไปสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานทำให้ได้เมล็ดพันธุ์พืชที่มีความหลากหลายและเป็นเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพที่ผ่านมามีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ตัวแทนเกษตรกร25คนเพื่อนำไปเพาะขยายพันธุ์ผักสู่ชุมชนจากนั้นทอดพระเนตรลูกไก่กระดูกดำที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์พระราชทานโดยโครงการได้มอบพ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกดำและไก่ประดูหางดำรวม7ตัวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ2คนสำหรับเลี้ยงขยายพันธุ์ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ไก่ทั้ง2สายพันธุ์ได้รวมทั้งสิ้น52ตัวทั้งนี้คนในชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการเป็นอย่างดีส่งผลให้มีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทานเองในครอบครัวเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตลอดจนมีการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อและแบ่งปันแจกจ่ายภายในชุมชนด้วยโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลา 15:04 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันดีสู่โรงเรียนซึ่งกำลังพลโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26ได้นำความรู้จากการอบรมการปลูกผักปลอดภัยที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศรีจังหวัดเชียงรายและการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จไปขยายผลสู่โรงเรียนให้ครูและนักเรียนเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยโดยกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศรีจังหวัดสุรินทร์เข้าไปดูแลฝึกอบรมเรื่องต่างๆเช่นการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเมื่อปี2561รวม14ชนิดซึ่งโรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่ปลูกผักปลอดภัย1ไร่ปัจจุบันปลูก12ชนิดให้ผลผลิต3ชนิดได้แก่กระเจี๊ยบเขียวมะเขือเจ้าพระยาและมะเขือขาวกรอบทั้งยังใช้สารสกัดจากหญ้าเส้นกำจัดเพลี้ยและเดินระบบประปาในแปลงผักจนมีจำนวนเพลี้ยลดลงและมีน้ำใช้ในหน้าแล้งโดยพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยของโรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนโดยรอบด้วยที่ผ่านมาโรงเรียนยังได้ดำเนินงานโครงการเกษตรเสริมอาหารกลางวันโดยผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างๆได้นำไปประกอบอาหารกลางวันและให้นักเรียนนำกลับไปที่บ้านเวลา 16:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องตำบลนาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีในการทำนาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรอื่นๆปัจจุบันมีสมาชิก24รายพื้นที่ปลูกข้าว161ไร่สำหรับปี2561ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานบ้านกระเบื้องสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานได้60ตัน848กิโลกรัมโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวสุภัตราชัยวิคเนตเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน32ตัวเป็นเพศผู้15ตัวและเพศเมีย17ตัวเพื่อพระราชทานแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานบ้านกระเบื้องเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมต่อไปในการนี้มีพระราชปฏิสันถานกับสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานบ้านกระเบื้องโดยพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกและให้ทำนาแบบอินทรีย์ต่อไปเพราะทำได้ดีอยู่แล้วรวมทั้งให้ปลูกพืชผักสวนครัวเพราะมีน้ำบริบูรณ์โอกาสนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็ดเทศกบิลบุรีจำนวน12ตัวและหมูดำเชียงใหม่จำนวน4ตัวเพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัยอ
องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณ อยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยมีนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสะไคลรวมจำนวน303ถุงจังหวัดหนองคายได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยโดยเกิดพายุฤดูร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายได้เกิดฝนตกฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2562ทำให้บ้านเรือนราษฎรพื้นที่ใน2อำเภอได้แก่อำเภอสะไคลและอำเภอเมืองหนองคายรวม12ตำบล75หมู่บ้านได้รับความเสียหาย 1,337 หลังคาเรือนนอกจากนี้มียุงข้าวเสียหาย4หลังคอกสัตว์10หลังวัด1แห่งและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคายอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยอีกด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสะไคลจำนวน2ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน498ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14ทั้งนี้ในเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทางอำเภอเหล่ากาชาดจังหวัดทหารและหน่วยราชการองค์กรสาธารณกุศลต่างๆรวมทั้งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้นำกำลังเข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยแล้วหลังจากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายรวมจำนวน2ครอบครัวสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 9:10 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเดินทางไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีณห้องประชุมที่ว่าการบริหารส่วนตำบลนาผู้โดยมีนายวัฒนาพุทธชาติผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนายอำเภอ4อำเภอในพื้นที่ประสบวาตภัยได้แก่อำเภอเพ็ญอำเภอกุมภวาปีอำเภอศรีธาตุและอำเภอวังสามหมอเข้าร่วมประชุมจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน364ถุงมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเพ็ญต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,771 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีณหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองขุนเหล่าหลักจังหวัดอุดรธานีที่รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนโดยในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2562ทำให้บ้านเรือนราษฎรศาสนสถานสถานที่ราชการได้รับความเสียหายใน10ตำบล68หมู่บ้านโดยบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 1,766 หลังคาเรือนวัด6แห่งโรงเรียน3แห่งและที่พักสงฆ์1แห่งนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยหลังจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโดยมีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ราชการจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับโรงเรียนนี้ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนให้เป็นไปตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดอาทิกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้ฝึกทักษะตามหลักวิชาการควบคู่คุณธรรมสู่ความพอเพียงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการศึกษามุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน714คนครูและบุคลากรทางการศึกษา95คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดอ่างทองวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสตูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่นางอุไรวรรณสุจิตพันธ์ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่696หมู่6ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลประสบอัคคีภัยเสียหายบางส่วนเมื่อวันที่28มกราคม2562โดยมีนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีการได้รับเงินพระราชทานสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่จังหวัดอ่างทองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่โพทองจำนวน7ครอบครัวประกอบด้วยนายกฤษณะเอมอนนท์บ้านเลขที่37/1ซึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงได้รับความเสียหายทั้งหลังนายสุนทรบุญมีบ้านเลขที่38/2ได้รับความเสียหายทั้งหลังนายสุบินแสงสง่างามบ้านเลขที่71/1ได้รับความเสียหายทั้งหลังนายบุญนาคบุญมีเลขที่71ได้รับความเสียหายบางส่วนนายบุญเลิศอินคำหนึ่งบ้านเลขที่35ได้รับความเสียหายบางส่วนนางฉลวยเกลื่อนกุศลบ้านเลขที่23ได้รับความเสียหายบางส่วนและนางจิราพรสว่างแจ้งบ้านเลขที่37ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยทั้งหมดประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่3มีนาคม2562การได้รับเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้โดยมีนายเรวัชประสงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนอาทิสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์และบริษัทรถไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดมหาชนนำจากกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนนำจัดการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิโรงเรียนวรราชาทินัดดามาศวิทยาจังหวัดปทุมธานีคณะพยาบาลถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยแพทย์ไทยพัฒนาวัดประดิษฐารามจังหวัดนครศรีธรรมราชทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเลยและจังหวัดนครปฐมที่วัดถ้ำผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในถ้ำผาปู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เคยมีพระเกจิอาจารย์หลายท่านอาทิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ชอบฐานสมโมและหลวงปู่คำดีประภาโสไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ขาดลักษณะของถ้ำเป็นภูเขาหินปูนอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นมีลักษณะเป็นโพรงลึกลงไปใต้ดินภายในมีโถงถ้ำกว้าง4โถงหลักประกอบด้วยโถงพระประธานโถงพระนอนโถงพระยืนและโถงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเป็นหินงอกสูงขึ้นจากพื้นรูปทรงคล้ายโอ่งน้ำและจะมีน้ำหยดลงมาจากหินย้อยด้านบนลงบ่อน้ำตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำไปดื่มและอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลนับเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเลยที่มีมาแต่โบราณและเคยใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีสำคัญหลายครั้งและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จะได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงส่วนที่จังหวัดนครปฐมมีสระน้ำจันทร์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสะบัวอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ2กิโลเมตรสันนิษฐานว่าใช้ในพิธีทางศาสนาพราหมณ์มาแต่โบราณในอดีตจะมีโคกเนินและซากโบราณสถานน่าจะเคยเป็นที่ตั้งพระราชวังเก่าของกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนเมืองนครปฐมโบราณลักษณะของสระน้ำจันทร์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมมนขนาดใหญ่ต่อมามีการปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตรซากโบราณสถานจึงถูกทำลายและน้ำในสระตื้นเขินในปี2478กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษากำหนดเป็นเขตโบราณสถานมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่ต่อมาทางจังหวัดได้ขุดลอกสระตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดสวยงามพร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ใสสะอาดสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้จังหวัดนครปฐมจะได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณพระวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์วิหารด้านทิศตะวันออกขององค์พระปฐมเจดีย์สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีสำคัญหลายรัชสมัยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ